Sam and Abby Podcast. What the hell? เมาสุขภาพกับหมอค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ What the hell เมาสุขภาพกับหมอค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับระมนคนสวยค่ะแล้วก็คิมค่ะเภสัชกรหญิงหรรษามหามงคลค่ะค่ะพี่คิมค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามอีกแล้วเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คู่กับเราสองคนมากๆ ขาดไม่ได้เลยแต่ว่าอันเนี้ยเรื่องที่สำคัญนะเพราะว่าเมษาเนี่ยที่ผ่านมาใช่ไหมคะตอนนี้มันมีทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวงงไปหมดเลยเนาะอ๋อใช่แล้วผิวเนี่ยไม่ได้เลยผิวก็สับสนเราก็สับสนผิวก็งงผิวก็งงมากเลยวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของเซตเดิมที่เราเคยได้ยินกันค่ะเซตเดิมผิวแห้งเป็นขุยนู่นนี่นั่นเอ๊ะมันเป็นเซตเดิมหรือเปล่าหรือเป็นยังไงนะคะก็เป็นโรคผิวหนังของคนอดนอนด้วยค่ะเฮ้ยจริงหรือเปล่าอดนอนแล้วเป็นเซตเดิมจริงหรือเปล่าอดนอนนี่คือเพราะว่าดูทีวีมากไปดู Netflix มากไปอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะซีรีส์พี่ซีรีส์ใช่มั้ย24ตอนพร้อมโอเคค่ะแล้ววันนี้นะเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะพี่ขิมค่ะใช่ค่ะเราคุยเรื่องผิวหนังเราก็อยู่กับใครไม่ได้นอกจากแพทย์ผิวหนังคะอาจารย์วันนี้ที่เราอยู่กับเราก็คือแพทย์หญิงสุขมาศสุวรรณวไลกรเป็นแพทย์ผิวหนังประจำโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ขอต้อนรับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยหนูถามก่อนเลยค่ะว่าเวลาที่หน้าหนาวนะคะปกติแล้วเนี่ยหน้าหนาวผิวเราจะแห้งค่ะคุณหมอคะเป็นผื่นลอกพันเป็นขุยอันนี้คือเซตเดิมไหมคะจริงๆนะคะหน้าหนาวผิวลอกเป็นขุยเนี่ยมันเป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นได้แต่เวลาที่เป็นเซตเดิมเนี่ยมันไม่ค่อยเลือกฤดูนะคะแล้วก็จริงๆเซตเดิมเนี่ยมันมีบริเวณของการเกิดของโรคนะคะซึ่งจริงๆมันอาจจะแตกต่างกันกับพวกผิวแห้งอะนะคะแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะอาจารย์ว่าแบบไหนถึงเป็นลักษณะของเซตเดิมแล้วแบบไหนเป็นผิวแห้งหรือแบบไหนเป็นผิวหนังอักเสบแบบอื่นนะคะโอเคปกติเนี่ยพวกผิวที่เป็นเซตเดิมเนี่ยมันจะมีแอเรียของเขามีบริเวณของเขาอะนะคะเกิดได้ตั้งแต่บริเวณหนังศีรษะนะคะรอบไหล่ผมที่หน้าผากหัวคิ้วลงมาถึงข้างๆจมูกแล้วก็ถึงคางถึงหน้าอกลักษณะของเขาก็จะเป็นผื่นแดงๆนะคะแล้วก็จะมีขุยๆเป็นเหมือนกับคล้ายๆเหลืองๆนิดนึงลอกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มักจะมีอาการคันด้วยส่วนถ้าเป็นผิวแห้งจากหน้าหนาวหรือว่าการใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มันแห้งๆมันก็มักจะเป็นทั่วๆไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงแอเรียแบบอย่างเงี้ยค่ะค่ะแปลว่าถ้าเราไปมีอาการแบบนี้ที่สมมติว่าข้อพับแขนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ละค่ะไม่ใช่อันนั้นจะมักจะเป็นจากผื่นผิวหนังที่อักเสบจากการแห้งมากกว่าไม่ใช่เซตเดิมงั้นก็แสดงว่าเซตเดิมกับรังแคก็จะคล้ายๆกันหรือจริงจริงเซตเดิมกับรังแคมันก็เหมือนคล้ายๆพี่น้องกันนะเวลาเป็นน้อยๆมันก็จะเป็นรังแคนะคะส่วนใหญ่บางคนที่เป็นรังแคเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่รังแคเคยเห็นไหมคะเป็นผงๆเล็กๆก็มีเป็นแผ่นๆก็มีแต่ถ้าเป็นเซตเดิมเนี่ยมันมักจะมีรอยแดงมักจะมีแดงอยู่ด้วยแล้วก็ขุยๆอันนี้เนี่ยที่มันลอกๆมันจะออกเป็นเหลืองๆเหมือนเป็นคล้ายๆไขมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ตามหนังศีรษะก็คือมีความมันเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะใช่ก็คือง่ายๆแหละถ้าเกิดว่าเป็นน้อยๆขุยๆเบาๆอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เรียกว่ารังแคเป็นน้องของเซตเดิมถ้าเกิดอาการมากขึ้นนับว่าเป็นเซตเดิมนะจ๊ะทีนี้คุณผู้ฟังคงอยากรู้แล้วว่าใครบ้างที่เป็นเซตเดิมได้แล้วก็ช่วงวัยไหนที่แบบว่าจะต้องแบบระวังเป็นพิเศษหรือว่าไม่ต้องระวังเพราะเป็นได้ทุกช่วงวัยคะคุณหมอจริงๆเซตเดิมเนี่ยมันเป็นได้ทุกช่วงวัยเลยนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยที่จะเจอบ่อยๆก็คือตอนช่วงขวบแรกนะคะถ้าเคยเห็นเด็กๆที่เล็กๆที่เพิ่งเกิดบางคนที่เขาภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกมันชันตุ่นะคะเหมือนอะไรเป็นขี้พึ่งมาปะอยู่บนศีรษะเด็กอย่างนั้นนะคะอันนั้นก็คืออันนึงแล้วพอบางทีมันก็จะหายไปเองช่วงนึงแล้วมาอีกทีก็ช่วงเข้าสู่วัยรุ่นนะคะหรือว่าบางทีก็ในผู้สูงอายุที่มีพวกโรคบางอย่างโดยเฉพาะพวกพาร์กินสันหรือว่าคนที่เป็นแบบพวกสโตรกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคนที่มีภูมิร่างกายที่ต่ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจริงๆมันเกิดได้ทุกช่วงของอายุอะค่ะแล้วคนที่เป็นเซตเดิมเนี่ยค่ะสำหรับคนที่เป็นโรคประจำตัวนี้มีอะไรข้อควรระวังไหมคะอย่างเช่นถ้าเกิดคนเป็นเบาหวานจะเป็นเซตเดิมได้ง่ายคนเป็น
อะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะคุณหมอจริงๆ จะมีแค่โรคบางอย่างนะคะที่จะทำให้เป็นเซตเดิมง่ายอย่างที่บอกแล้วพวกพาร์กินสันค่ะพวกคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะหรือคนที่มีพวกภูมิต้านทานต่ำๆเช่น HIV พวกนั้นก็จะมีได้แต่จริงๆแล้วคนปกติอย่างพวกเราที่เวลาบางคนไม่ได้พักผ่อนนะคะอดหลับอดนอนอย่างที่บอกนะคะดูซีรีส์กันเยอะๆทำงานหนักๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาเครียดๆก็อันนี้ไม่มีใครทราบว่าทำไมถึงขึ้นมันก็จะเห่อขึ้นมาครั้งหนึ่งแปลว่ามันดูเหมือนจะเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกายเขาก็เชื่อว่ามันเป็นพวกภูมิคุ้มกันแต่สมัยก่อนเขาเคยเชื่อว่ามันจะเกิดเกี่ยวกับพวกเชื้อราหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะคะเขาก็พยายามแบบว่าเอาไปวิเคราะห์พยายามเอาผิวบริเวณนั้นไปตรวจมันก็ไม่ได้เจออะไรนะคะแต่ว่าพวกยาเชื้อราเนี่ยกับช่วยได้คือไม่ได้แปลว่าบริเวณนั้นต้องมีการติดเชื้อราแต่การใช้ยาเชื้อรามันก็ช่วยได้ช่วยได้งั้นแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนวัยไหนใครก็แล้วแต่สามารถที่จะเกิดเซตเดิมได้หมดเลยใช่แต่เจอในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะแต่ว่าจริงๆมันไม่เลือกเพศเลือกวัยนะคะก็คือง่ายๆแหละผู้ชายเจอได้มากกว่าผู้หญิงแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะไม่เป็นแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้หญิงก็ติดซีรีส์ไง นอนน้อยเหมือนกันนอนน้อยแต่นอนนะ โอกาสที่จะเป็นก็มีนะคะดังนั้นอันดับแรกเลยก็คือต้องดูแลตัวเองแหละเนาะเอาแต่พอดีนะคะก็มันก็จะช่วยได้ทีนี้หนูอยากรู้ค่ะคุณหมอคะว่าแล้วเซตเดิมเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกค่ะว่ามันเกิดจากความผิดปกติมันผิดปกติยังไงอะคะคุณหมออันเนี้ยเขายังไม่พบอ่ะนะคะว่าเป็นเพราะอะไรยังหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ด้วยซ้ำโอเคแล้วหนูถามค่ะสมมุติว่าเป็นเซตเดิมแล้วไม่รักษาค่ะหนูจะเป็นอะไรไหมคะจริงๆมันก็ไม่อันตรายนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่คนไข้ก็คืออันที่หนึ่งเสียบุคลิกเพราะว่าหน้ามันเหมือนเป็นผื่นแดงแล้วก็มีขุยๆก็จะดูแล้วไม่สวยงามที่เหลือก็คือมันอาจจะมีอาการคันร่วมด้วยเพราะฉะนั้นคนไข้ก็อันนี้ค่ะเป็นปัญหาของเขาก็คือหนึ่งคือดูแล้วไม่สวยงามแล้วก็คันอีกอันนึงก็คือเซตเดิมที่หนังศีรษะเนี่ยถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยบางทีมันก็ทำให้ผมร่วงได้ว้ายแล้วเซตเดิมเราเป็นเยอะๆเป็นบ่อยๆมันจะลามไปถึงมะเร็งได้ไหมคะไม่เกี่ยวกันค่ะไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งนะคะนอกจากพยายามทำตัวให้ไม่เครียดนะคะไม่นอนดึกจนเกินไปเวลาที่เป็นขึ้นมาค่ะเราจะมีวิธีอย่างไรในการทำให้มันหายเร็วขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่อยากเอาหน้าที่มีรอยแดงๆไปเจอใครอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์วิธีรักษาก็มีหลายวิธีนะคะถ้าเป็นที่หนังศีรษะมันก็มีตั้งแต่ใช้พวกแชมพูนะคะแชมถ้าเป็นน้อยๆพวกแชมพูขจัดรังแคที่มีขายตามท้องตลาดที่มีพวกซิงค์พอลิไทออนซิลิเนียมซัลไฟด์พวกเนี้ยก็พอใช้ได้ทีนี้ถ้ามันคอนโทรลไม่อยู่เอาไม่อยู่ก็มาพบแพทย์นะคะก็จะมีแชมพูพิเศษที่เป็นออกสีน้ำตาลดำๆที่เป็นพวกน้ำมันดินนะคะพวกทาแชมพูพวกนี้ก็จะช่วยได้นี่ถ้ายังไม่ดีขึ้นอีกก็จะมียาที่ใช้สำหรับหยดหนังศีรษะก็อาจจะมีสเตียรอยด์ปนนิดนึงนะคะส่วนใหญ่เราก็จะสอนคนไข้คือโรคนี้ต้องบอกว่ามันเป็นโรคที่ไม่หายขาดคือรักษาได้แต่ว่าไม่ได้หายขาดไปจากชีวิตนี้มันก็ยังไปมาแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะพอคนไข้ไปพบแพทย์แพทย์ก็จะสอนว่าเราจะช่วยควบคุมเขายังไงเพื่อคอนโทรลให้เขาอยู่แล้วก็ไม่กลับมาเป็นหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้อันนั้นก็เป็นที่หนังศีรษะส่วนที่ใบหน้าเนี่ยก็จะมีครีมที่ให้ทาได้นะคะก็จะเป็นยาก็จะเป็นกลุ่มตั้งแต่บางคนใช้เป็นยากลุ่มเชื้อราก็ดีขึ้นหรือไม่ก็ต้องมีพวกสเตียรอยด์ปนนิดหน่อยนะคะถ้าในคนที่ไม่อยากจะใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์เนี่ยมันก็จะมียาอีกกลุ่มนึงแต่เป็นยาที่สำหรับกดภูมินะคะก็จะเป็นอันนี้ก็แล้วแต่แพทย์จะพิจารณาให้แล้วก็ร่วมคุยกันร่วมกันกับคนไข้ว่าอยากจะใช้ยาอะไรเรื่องของผิวว่ามันแห้งหรือมันตรงนั้นมันเกี่ยวข้องไหมคะอาจารย์คือสมมติว่าหนูจริงๆแล้วสารภาพสามีเป็นเซฟเดิมวันนี้ก็เป็นอยู่แล้วเขาก็จะสงสัยว่าอาการที่มันแห้งๆคันๆแดงๆอย่างเงี้ยค่ะการใช้มอยส์เจอไรเซอร์เนี่ยมันช่วยเขาไหมคะอาจารย์จริงๆมอยส์เจอไรเซอร์ก็อาจจะพอช่วยได้แต่มันไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนกับจะทำให้เราไม่เป็นแต่มันจะมีมอยเจอร์บางตัวที่เขาเคลมเรื่องเกี่ยวกับการที่ลดการอักเสบของผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะพอช่วยได้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคนะคะเป็นน้อยๆมันก็อาจจะยังพอใช้ได้แต่ถ้าเป็นเยอะๆก็คงต้องไปถึงเป็นการใช้ยาค่ะคุณหมอคะ
หนูขอถามนอกสคริปต์หน่อยด้วยความที่หนูเป็นคนชอบแต่งหน้าหนูเป็นคนที่เครื่องสำอางจะต้องแต่งหน้าตลอดแล้วถ้าเกิดว่าสมมุตินะวันนึงหนูเป็นเซตเดิมนะคะกำลังเห่อเลยหนูแต่งหน้าได้ไหมคะคุณหมอจริงๆช่วงนั้นนะคะก็อาจจะเว้นนิดนึงเพราะเวลาที่เราแต่งหน้าเนี่ยเราก็ต้องทำความสะอาดใช่ไหมคะล้างเครื่องสำอางออกบางทีการล้างเยอะๆเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เป็นพวกตัวที่ใช้เช็ดล้างเครื่องสำอางมันก็อาจจะทำใหผิวบริเวณที่อักเสบอยู่แล้วนะคะมันอักเสบมากขึ้นก็อาจจะเว้นสักจริงๆทายาวัน2วันมันก็ยุบแล้วคุณผู้หญิงค่ะไม่ได้นะคะดังนั้นคุณจะเป็นเซตเดิมที่หน้าไม่ได้พี่กำลังคิดว่าคือแบบเป็นแล้วมันอาจจะแต่งหน้าไม่ค่อยติดด้วยนะเพราะว่าผิวตรงนั้นมันจะลอกๆนะคะแล้วก็ทาไปอาจจะแสบอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือหนูว่าหนูไม่เคยเป็นแล้วหนูก็เลยสงสัยเพราะหนูเป็นคนแต่งหน้าไงแล้วหนูก็เลยรู้ว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดว่าฉันเป็นขึ้นมาแล้วฉันจะแต่งหน้าด้วยแล้วฉันจะออกจากบ้านยังไงโดยที่ไม่มีเครื่องสำอางโชคดีนะตอนนี้ใส่แมสปิดบังไว้ก่อน คุณหมอคะแล้วถ้าอย่างเงี้ยการเป็นเซตเดิมค่ะมันมีผลกระตุ้นจากการรับประทานไหมคะเกี่ยวกับอาหารไหมยังไม่มีข้อมูลนะคะว่าเกี่ยวข้องกับพวกอาหารหรือเปล่างั้นแสดงว่าคือตอนนี้ก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปหรือว่ามาจากไหนด้วยแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันมาจากอาหารหรือมาจากอะไรหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมาจากการพักผ่อนเนี่ยมาแน่ๆใช่ถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมาแน่ๆมีโอกาสเป็นแน่ๆงั้นนะคะให้อาจารย์ขมวดเลยดีกว่าว่าถ้าไม่อยากเป็นบ่อยๆต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะจริงๆนะคะก็เหมือนกับโรคทั่วๆไปนะคะเราก็ดูแลสุขภาพของตัวเราเองทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วเราก็พักผ่อนนอนหลับให้พอนะคะค่ะแล้วก็อย่าไปเครียดมากแต่ความเครียดบางทีมันก็ยากเนาะที่จะควบคุมเพราะแต่ละคนเนี่ยเรื่องที่จะทำให้เครียดมันก็ไม่เหมือนกันค่ะอีกอันนะคะลืมบอกเรื่องการสระผมนะคะทั้งคนที่เป็นเซฟเดิมและไม่เป็นเซฟเดิมเนี่ยเวลาสระผมเนี่ยนะคะไม่ต้องไปเกามันนะคะเอาแค่นวดๆก็พอแล้วใส่แชมพูลงไปแล้วก็นวดๆหนังศีรษะด้วยตัวแชมพูเนี่ยเขาก็สามารถจะชะล้างไอ้ไขมันสิ่งสกปรกทั้งหลายพอแล้วเราไม่ต้องไปช่วยเขาโดยการที่เกาเพราะการเกาเนี่ยยิ่งเป็นการเพิ่มการอักเสบของหนังศีรษะหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่ามีรังแคมีขุยๆมีลอกๆที่หนังศีรษะต้องช่วยขูดออกให้มันหมดจริงๆการขูดเนี่ยจะยิ่งเป็นการเพิ่มการอักเสบที่หนังศีรษะนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนำให้เกาโดยเฉพาะถ้าไปสระที่ร้านเนี่ยยิ่งไม่ควรจะให้เขาเกาใหญ่เลยเพราะว่าเล็บเขาอาจจะมีการขีดข่วนจากลูกค้าคนอื่นแล้วก็มาที่เรานะคะก็จะยิ่งเพิ่มทำให้บางทีมันมีโรคติดต่ออะไรบางอย่างได้แต่มันอะเนาะแล้วเขาก็ชอบถามว่าเกาได้ไหมคะคุณลูกค้าเราก็ตอบเกาลูกค้ารู้สึกมันดีมีคนมาช่วยพี่เขียวหนูสารภาพนะตรงนี้เลยเป็นคนคนหนึ่งที่แบบไปสระผมร้านทำผมแล้วแบบเกาเลยค่ะอันนี้ความรู้ใหม่จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระวังกันนะคะเรื่องนี้ขอเป็นนวดแทนเนาะเปลี่ยนจากเกาเป็นนวดแทนค่ะโอเคค่ะงั้นตอนนี้เราก็รู้แล้วเนาะว่าเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพไม่เครียดไม่นอนดึกนะคะมันก็อาจจะทำยากแหละแต่ต้องพยายามระมอนคืนนี้ดูซีรีส์แค่ตอนเดียวพอนะจ๊ะEP เดียวจบนอนได้และที่สำคัญนะคะที่คุณหมอแจ้งก็คืออย่าเกาเนาะเวลาที่เราสระผมไม่ว่าจะไปให้ที่ร้านเกาหรือเกาเองก็ไม่ต้องหรอกเนาะให้ใช้นวดเบาๆพอนะคะยังไงก็สะอาดแหละเนาะโอเคโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะเรื่องความสวยความงามค่ะค่ะพบกับเรา2คนและก็อาจารย์หมอนะคะได้ทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนทุกช่องทางที่ฟังพอดแคสต์ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Podbean SoundCloud Spotify Anchor หรือ YouTube แล้วก็ Facebook ของโรงพยาบาลสมิติเวชค่ะอย่าลืมนะคะเวลาที่ดูเราแล้วนะคะใน Facebook หรือว่าใน YouTube นะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่มีเรื่องราวดีๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมออีกสักครั้งนึงนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนกับ What the Hell มาสุขภาพกับหมอค่ะสวัสดีค่ะSanity Podcast What the Health เมาสุขภาพกับหมอค่ะ